วัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีคุณโอ๊ตครับสวัสดีครับพี่ชาครับคุณโอ๊ตนะครับเดินทางมาจากสมุทรปราการนะครับมารับของรางวัลนะครับเป็นปลาคาร์ปสายพันธุ์ชิโร่อุสุริคุณโอ๊ตจำได้ไหมเราทำกิจกรรมชิโร่อุสุริของรางวัลตัวนี้เนื่องด้วยวาระก่อนงานประกวดใช่ครับพี่ก่อนงานประกวด TNPA เนาะครับผมเราได้ให้คำถามกับเพื่อนๆหลายๆท่านแล้วก็ตอบแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์กันไว้นะครับแล้วผมทำการจับฉลากให้แล้วคุณโอ๊ตก็ได้รางวัลนี้มานะครับคำถามถ้าจำไม่ผิดน่าจะเกี่ยวกับจำนวนปลาจำนวนปลาเนาะที่ติดรางวัลในงาน TPA ครับอ๋อในงาน TPA คุณโอ๊ตตอบคำถามมากี่รางวัลนะ19รางวัล19ใช่ไหมครับผมคือใกล้เคียงที่สุดนะครับผมได้กี่รางวัลผมยังจำไม่ได้เลย20นะได้20รางวัลนะครับก็คือได้รางวัล20รางวัลคุณโอ๊ตเท่าที่จำได้มี2หรือ3ท่านกับพี่พศมั้งใช่ครับ2ท่านนะพี่พศก็ตอบ19เท่ากันนะครับแล้วผมทำการจับฉลากนะครับวันนี้มารับลูกสาวผมมั่นใจว่าตัวนี้เป็นตัวเมียนะแต่ก็ต้องไปดูอีกทีนึงนะเพราะมันเพิ่งจะสัก32เซนได้นะครับเดี๋ยวคุณโอ๊ตเอาไปเลี้ยงต่อเป็นยังไงบ้างคุณโอ๊ตพอไปทำต่อได้ไหมผมว่าโอเคนะพี่ผิวพันธุ์ดีมากเลยสวยครับใช่ครับรอดำฟินิชผมว่าน่าจะอร่อยเลยต้องดูอายุปลานิดนึงหรือไปทำเรื่องเกี่ยวกับค่า pH น้ำต่างๆนะครับแล้วก็มีเสียงพนักงานเชียร์อยู่ด้านหลังด้วยนะครับคือบ่อนี้เนี่ยคุณโอ๊ตคือปลาค่อนข้างแน่นนะประมาณ40ตัวได้เลยนะน้ำประมาณ6ตันเองนะครับกับปลาประมาณ40ตัวแต่ไงก็ฝากคุณโอ๊ตไปดูแลต่อด้วยนะครับขอบคุณกับการร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับคุณโอ๊ตขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่ชาครับครับสวัสดีครับ